ในช่วงนี้ฉันจะเชิญท่านผู้มีเกียรติท่านนายอำเภอท่านผู้บริหารนะคะครับสำหรับวันนี้นะครับจังหวัดอุทัยธานีได้จัดทำโครงการอบรมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับโดยวันนี้มีทั้งสิ้นท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านไร่อุทัยธานีนะครับเข้าประชุมอบรมที่วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านไร่ครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างครับตรงนี้คือบริเวณโดยรอบของวิทยาลัยชุมชนนะครับนี่คืออาคาร3ชั้นนะครับที่เราจะประชุมวันนี้ครับอาคารศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องช่างกลต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของแต่ละอบต.ท้องถิ่นแต่ละแห่งนะครับมารอลงทะเบียนในอำเภอบ้านไร่นี่มีท้องถิ่นอยู่ประมาณ2เทศบาล12อบต.ครับในของเทศบาลบ้านไร่ผมลงชื่อเรียบร้อยแล้วครับทางวิทยาลัยชุมชนก็ได้จัดเตรียมห้องประชุมใหญ่นะครับโดยจัดเตรียมเก้าอี้ไว้หลายร้อยตัวครับคาดว่าวันนี้ทุกที่นั่งคงจะเต็มหมดนะครับเพราะว่ามาทางอำเภอบ้านไร่ครับในระหว่างที่รอนะครับเก้าอี้เยอะแยะนะครับรอทั้งถิ่นแต่ละแห่งมาพร้อมกันนะครับผมตอนนี้ก็เป็นการแนะนำนะครับคณะส่วนราชการนะครับที่มาร่วมผมก็นั่งบริเวณข้างหลังนะครับคณะส่วนการมาพร้อมกันเยอะนะครับท่านมาด้วยตัวเองให้กำลังใจด้วยมารับฟังด้วยนะครับศรีสะเกษปรบมือต้อนรับท่านหน่อยครับนี่คือท่านบรรยายให้ความรู้นะครับญาตินิดนึงนะคะด้วยว่าทีมคณะของเรานะคะเป็นทีมของวิทยากรจิตอาสาที่เชิญด้านหน้านะคะเพื่อที่บางท่านอาจจะรู้จักบ้างแล้วนะคะบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะคะเพราะว่าวันนี้เห็นว่าพี่น้องมาจากหลายตำบลจากหลายที่นะคะแล้วก็มีท่านนายอำเภอซึ่งเคยได้เจอท่านอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็ท่านทีมบริหารนะคะที่วันนี้ได้ให้เกียรตินะคะมาร่วมฟังในการบรรยายครั้งนี้นะคะค่ะเป็นการแนะนำวิทยากรทั้งหมด3ท่านนะครับวิทยากรจิตอาสาพระราชทานครับของจังหวัดอุทัยธานีสังกัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะดิฉันวิทยากรจิตอาสา904นางสาวปณัฐนันทาสุขสำราญรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษารหัส3ข้อ114ค่ะผมนายสุรพลตลอดวิทยากรอิทธิศาสตร์904รุ่นพื้นฐานรุ่นที่3ทับ62รหัส3ข้อ158สังกัดกระทรวงมหาดไทยครับนั่นก็คือในยุคของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพระองค์นี่แหละคือพระมหากษัตริย์ที่ปรีชาชาญสามารถสร้างให้คนไทยได้มีอัตตะอัตลักษณ์เอกลักษณ์เป็นของชนชาติไทยนั่นก็คือการประดิษฐ์อักษรไทยใช้ทางวิทยากรก็จะเริ่มบรรยายนะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับกรุงธนบุรีแล้วก็กรุงรัตนโกสินทร์นะครับมาเรื่อยๆแต่ละยุคแต่ละสมัยครับในปีพ.ศ. 2127เราจะไม่ตกเป็นทาสและเมืองขึ้นของผู้ใดจะไม่ยอมเป็นเฉลยศึกแก่
ในครั้งนั้นพระองค์ได้ทรงกระทำยุทธาธิกับมหาอุปราชและได้นำกองทัพที่มีกำลังเพียงน้อยนิดอยู่ในฝ่ายที่เสียเปรียบแต่ด้วยจิตใจเลือดเนื้อของคนไทยไม่เคยเลยที่จะถอยที่จะไม่สู้อยากให้ทุกท่านย้อนไปสู่ในห่วงเหตุการณ์ตอนนั้นค่ะช้างของเรามีลักษณะที่ตัวเล็กกว่าหรือฝ่ายที่เสียเปรียบกว่าช้างของเราค่ะแต่เขาว่าด้วยกำลังเพียงน้อยนิดด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งพระองค์ไม่เคยถอยค่ะเป็นผู้นำทัพสู้รบอย่างห้าวหาญแต่ด้วยพระอัจฉริยภาพที่ทรงนำทางเพื่อนำทางที่ตกมันเป็นทางทางหนึ่งที่มีพละกำลังในการที่จะส่งทางและต่อสู้ในทางนั้นขวัญและกำลังใจของเราทหารของพม่าเสียขวัญและถอยทัพเมื่อกลับไปพระองค์ทรงนำพาให้ชาติไทยได้รอดพ้นจากการสูญเสียเอกราชพระองค์รักษาพื้นแผ่นดินนี้ไว้ด้วยชีวิตแม้กระทั่งชีวิตของสมเด็จพระพี่นางที่ยอมสละเป็นองค์ประกันเสียชีวิตอยู่ที่โขงสาวีสัญญาเข้าสู่ในช่วงของกรุงธนบุรีเขาเมื่อนั้นยังคงยกธนบุรีเข้ามาลุกรานพระเจ้าตากสินครับและในครั้งนั้นเองที่พญาวชิรปาฏิหาริย์ถึงเจ้าเมืองตากหรือที่เราเรียกว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใช้เวลารวบรวมและลบชนะในครั้งนั้นต่อผู้กรุงศรีอยุธยากลับมาได้แต่พี่น้องคะกรุงศรีอยุธยาถูกเผาร้าวรานบอบช้ำเกิดกว่าที่เราตั้งกรุงขึ้นเป็นเมืองหลวงอีกครั้งพระองค์ส่งไปตั้งเมืองหลวงใหม่ที่ฝั่งกรุงธนบุรีและนี่คือภาพเหตุการณ์จำลองในครั้งที่พระองค์ได้ยกทัพตีฝั่งลงแล้วและกลับเข้าไปช่วยที่กรุงศรีอยุธยาในห่วงเวลาที่ใช้เวลาถึง7เดือนต่อผู้กรุงเริ่มเข้ามาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครับราชวงศ์จักรีราชวงศ์ปัจจุบันพระองค์ได้ทรงสืบสานต่อนั่นก็คือพญาจักรีซึ่งเป็นขุนศึกคู่พระไทยกับพญาวชิรปาการพระองค์ทรงเป็นพระสหายกันนะคะและในช่วงที่ตั้งองค์ปฐมบรมราชวงศ์จักรีนั้นรัชกาลที่1ผลที่จังหวัดอุทัยธานีได้ชื่อว่าเป็นเมืองพระชนกจักรีเนื่องจากว่าบิดาของรัชกาลที่1เป็นคนจังหวัดอุทัยธานีครับอยู่ที่สะแกกังตำบลสะแกกังริมแม่น้ำสะแกกังครับหรือที่เราเรียกว่าเมืองพระชนกจักรีเนื่องด้วยว่าพระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในครั้งที่เป็นพระยาจักรีนะคะพระองค์ทรงมีพระราชบิดาอยู่ที่อุทัยธานีค่ะค่ะและในครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือสงครามเก้าครั้ง
ในคำนั้นประเทศของเราหรือว่าในยุคที่เราเรียกว่าสยามประเทศได้ตีอาณาจักรแผ่ออกไปไม่ว่าจะเป็นทางไหนมาอยู่หรือประเทศมาเลเซียทางฝั่งในอดีตที่พระมหากษัตริย์พระองค์นี้ได้ก่อร่างสร้างแผ่นดินนี้ไว้ให้กับลูกหลานของเราในรัชสมัยของพระองค์นั้นหลังจากที่การศึกสงครามได้สงบลงพระองค์ได้ทรงทำลูกบำรุงพระศาสนาโดยการสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่เราเรียกกันว่าวัดพระแก้วยังยกทัพเข้ามาโจมตีสยามประเทศพระองค์ทรงสร้างเมืองป้อมปราการน้อยใหญ่ที่เมืองสมุทรปราการเพื่อป้องกันข้าศึกที่จะยกทัพเข้ามาตีทางด้านทะเลที่สักทองพระองค์ได้ทรงพระชนิพนธ์นะครับที่คนไทยรู้จักในเรื่องของขุนช้างขุนแผนอีเหนาแล้วก็รามเกียรตินะครับพระองค์ตั้งไว้ให้เราได้บอกว่านี่คือเอกลักษณ์คืออัตลักษณ์ของคนไทยเมื่อแสดงสิ่งนี้ในสมัยนั้นประเทศไทยได้มีธงชาติเป็นธงประจำชาติของประเทศไทยนะครับคือธงช้างเผือกผืนสีแดงนะครับโดยมีรูปช้างอยู่ตรงกลางแล้วก็มีประจักษ์ล้อมรอบครับที่มีฐานเผือกติดอยู่บนพื้นผ้าสีแดงแล้วมีวงจักรล้อมรอบและใช้ธงชาติสยามนี้สื่อต่อมาจนถึงรัชสมัยของรัชกาลที่6ลดการนี่คือสมัยของรัชกาลที่3ครับปิดเข้ามาจะมีพิธีเสกสีและองค์ออกกฎหมายและใช้กฎหมายนี้ปราบในการเสพติดห้ามค้าปิดจึงทำให้เราไม่ตกเป็นทาสของปิดอีกครั้งในยุคของเราทรงวินิจฉัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้านเมืองที่อยู่รอบเราในตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นลาวพม่าเขมรต่างอยู่ถ้าตะวันตกเข้ามารุกรานช่วงสมัยนี้ก็จะเป็นช่วงล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกครับศึกข้างยวนข้างพม่าก็คงจะไม่มีแล้วเห็นทีก็คงจะมีแต่ศึกที่จะมาจากประเทศทางตะวันตกที่จะตีแผ่เข้ามาถึงได้เก็บเงินนี้ไว้และได้ส่งมีเพื่อจำหลักนั้นเงินถุงแดงนี้ในภายภาคหน้าจะนำจะได้นำไว้ถ่ายบ้านถ่ายเมืองถ้าเข้าสู่ในสมัยของรัชกาลที่4ต่อไปก็เป็นสมัยของรัชกาลที่4ครับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระปีชาญาณสามารถเป็นอย่างยิ่งทั้งศาสตร์และศิลป์ท่านทราบไหมคะว่าพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้ทรงมีพระปีชาญาณด้านภาษาเป็นอย่างยิ่งทั้งด้านภาษาบาลีสันสกฤตและทรงมีพระปีชาญาณสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์พระองค์สามารถคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้ล่วงหน้าต่อไปคำนวณว่าจะเกิดสุริยุปราคาขึ้นที่บ้านว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เราเรียกว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชรัชกาลที่5หรือพระปิยะมหาราชเป็นกษัตริย์องค์ที่3นะครับที่ได้มหาราชในราชวงศ์จักรีครับไถ่บ้านไถ่เมืองทำให้ประเทศของลำเสียค่าปรับเป็นเงินฝรั่งช่วงนั้นฝรั่งเศสเข้ามาลุกลามประเทศไทยครับประเทศไทยต้องเสียเงินตาให้กับฝรั่งเศสโดยต้องใช้เงินคงคลังของประเทศครับเพื่อไถ่บ้านไถ่เมืองต้องเสียค่าปรับให้เขานะคะ
เนื่องจากเรือรบฝรั่งเศสแต่พระมหากษัตริย์ของเราส่งประกาศเลิกท่าแล้วขุนน้ำขุนนางเศรษฐีมีเงินทั้งหมดส่งศึกษาสมัยรัชกาลที่6ครับและนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาบ้านเมืองประเทศของเรานอกจากชนะสงครามแล้วเรายังเป็นอีกหนึ่งมหาอำนาจในครั้งนั้นพระองค์ได้ส่งพระราชดำเนินตรวจคนสวนสนามพร้อมด้วยท่านหลอดลุยมาร์แบตเต็งของประเทศอังกฤษเมื่อวันที่แล้วก็มาถึงสมัยรัชกาลที่9ครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชซึ่งประชาชนชาวไทยรักยิ่งครับซึ่งคนส่วนใหญ่ชอบใช้คำพูดว่าฉันเกิดในรัชกาลที่9ครับขอเป็นข้ารอพระบาททุกชาติไปครับเราทำอะไรเพื่อพระองค์ก่อนที่ดิฉันจะนำให้ท่านได้ดูว่าพระองค์ทำอะไรเพื่อทุกท่านที่เป็นประสบนิกรชาวไทยของพระองค์รัชกาลที่9ยันและนี่คือคำสัญญาของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประสบนิกรต่อเราประชาชนว่าพระองค์จะทำทุกสิ่งเพื่อให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีเวลาที่พระองค์ได้ทรงงานหนักมาถึง70ปี4เดือน7วันพระองค์ทรงทำเพื่อประชาชนมาตลอดโครงการใหญ่น้อยที่ทำเพื่อแก้ปัญหาความอดอยากความยากจนยามศึกพระมหากษัตริย์ทรงรบยามสงบพระองค์ทรงรบกับความยากจนสรรพสินค้าแบกล้อนั้นไม่อยากเลยแต่พระมหากษัตริย์พระองค์นี้ข้ามผืนน้ำเดินข้ามผืนป่าเดินนำหน้าพระราชบริพารนะคะเดินนำเพื่อเป็นแบบอย่างเดินนำเพื่อให้เห็นว่าพระองค์ทำได้แล้วจะทำให้ดูทำให้ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของการเราทุกคนได้รู้จักบาทหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสิ่งนี้ได้เป็นอย่างดีจากสมัยรัชกาลที่9นะครับสองเงื่อนไขนั่นก็คือให้มีความรู้เราองค์และย้อนไปเมื่อประมาณ 3-4 ปีนะครับประชาชนชาวไทยรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนั้นเวลา 19.00 น.ทางสำนักในพระบรมมหาราชวังนะก็ได้ประกาศการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทยนะครับพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้เสด็จสวรรคตทำให้ประชาชนชาวไทยเสียใจกันทั้งประเทศแต่พ
ู่ที่โลกนี้แต่พระองค์ก็ผ่านไปพระองค์เสด็จไปไม่เคยทอดทิ้งและหลังจากวันที่เราได้โศกเศร้าเสียใจเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจากความเสียใจความโศกเศร้ามาเป็นความเข้มแข็งและเดินหน้าต่อไปค่ะเพื่อในหลวงนะคะเพื่อหัวใจที่เข้มแข็งทุกท่านคะด้วยบารมีของพระองค์ที่ทรงทำเพื่อประสบนิกรมาโดยตลอดทุกท่านสัญญาได้ไหมคะว่าจะทำความดีเพื่อพระองค์จะรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นี้ไว้ควบคู่กับเราประชาชนชาวไทยถ้าทุกท่านสัญญาขอช่วยกำมือด้านขวาค่ะกำมือด้านขวาและยกขึ้นขอบคุณนะคะหัวใจคนไทยทุกท่านกำและยกและวางภาพที่ดวงใจของเราด้านซ้ายท่านสัญญาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันขอคำมั่นสัญญาจากทุกท่านโดยกล่าวคำต่อไปนี้ตามฉันเราจะทำความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เราจะทำความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เราจะทำความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะท่านข้ามุ่งลงค่ะขอบคุณที่ท่านสัญญาว่าจะทำเพื่อประเทศไทยทำเพื่อสื่อสารพระราชปณิธานของพระองค์ทำเพื่อแผ่นดินแผ่นดินไทยของเรานะคะค่ะก้าวเข้าสู่ในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่สิบพระองค์ค่ะค่ะในช่วงนี้ฉันจะเชิญท่านผู้มีเกียรติท่านนายอำเภอท่านผู้บริหารนะคะ